เรื่องของปากท้องของเรื่องของน้ำมันไปแล้วมาดูเรื่องของปากท้องของเกษตรกรกันบ้างช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใกล้เข้าสู่หน้าฝนแล้วซึ่งอีกไม่กี่วันวันพรุ่งนี้ถึงวันพืชมงคลเกษตรกรหลายคนเขาบอกว่าถือเลิกงามยามดีจะใช้วันพรุ่งนี้แหละในการหว่านข้าวหรือว่าในการปลูกพืชผักต่างๆปลูกต้นไม้ด้วยแต่ว่าเห็นบอกว่าปีนี้เกษตรกรต้องมีการปรับตัวหลายอย่างเลยเพราะว่าท่ามกลางปุ๋ยก็ราคาแพงมากขึ้นด้วยนะคะหลายคนบอกว่าถอดใจเลยดีกว่านาเนอไม่ทำแล้วนะคะเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นค่ะทั้งปุ๋ยทั้งยาสารเคมีต่างๆน้ำมันด้วยนะคะเกษตรกรบางส่วนบอกว่าใช้โอกาสเริ่มลงมือทำนารอบใหม่ก็จริงนะคะแต่ว่าทำเองทั้งหมดลดการจ้างงานแต่ว่าบางส่วนค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปถอดใจเลิกเป็นชาวนาเลยนะคะเพราะว่าขาดทุนต่อเนื่องค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นคือพื้นที่25ไร่อยู่ที่ตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดิมเคยเป็นที่ทำนาเนี่ยค่ะแต่ว่าวันนี้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็ทำไร่นาสวนผสมเจ้าของที่นาบอกนะคะว่าตัดสินใจเลิกทำนาเพราะว่าเสี่ยงขาดทุนทุกรอบจากต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งปุ๋ยทั้งสารเคมีแล้วก็น้ำมันที่แพงขึ้นกว่าเท่าตัวท่ามกลางราคาสินค้าที่ไม่แน่นอนด้วยนะคะเขาปรับพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลูกดอกทานตะวันเอาไว้ให้คนที่แวะเวียนมาถ่ายรูปเก็บค่าเข้าคนละ20บาทพื้นที่รอบๆค่ะก็ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวแล้วก็ปลูกฝรั่งแม้ว่าไม่รู้ว่ารายได้จะมากหรือว่าเท่ากับการทำนาหรือเปล่านะคะแต่เขาก็มั่นใจว่าจะปรับพื้นที่การปรับพื้นที่ครั้งนี้ไม่เสี่ยงทำให้เขาขาดทุนค่ะแต่ถ้าจะให้ยึดถามว่าเป็นชาวนาไหมมันก็อยากเป็นแต่ต้นทุนมันสูงค่าปุ๋ยค่ายาค่าพันธุ์แล้วก็ค่ารถเทคที่มาเกี่ยวถามว่ามันคุ้มกันไหมมันก็เหมือนได้มาแล้วก็กลับไปใหม่แบบเวียนอยู่เงี้ยเป็นกงกรรมกงเกวียนอยู่เงี้ยคือมันไม่ได้อะไรเลยส่วนชาวนาในจังหวัดพิจิตรยังทำนาต่อนะคะหลายคนก็เริ่มนำเครื่องจักรกลแกนเกษตรออกมาปรับพื้นที่นาข้าวแล้วก็เริ่มทำการเพาะปลูกตามฤดูกาลโดยเฉพาะเดือน6นะคะที่ไทยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็เริ่มทำการเกษตรกันฝนที่ตกต่อเนื่องชาวนาก็นำเครื่องจักรกลออกมาปรับพื้นที่หว่านข้าวส่วนใหญ่เกษตรกรบอกว่ารอบนี้ไม่จ้างแล้วนะคะลงมือทำนาเองค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตของปุ๋ยเคมีของสารเคมีที่แพงขึ้นในตอนนี้สำหรับการทำนาชาวนาจะเริ่มปรับพื้นที่นาข้าวแล้วก็เริ่มเพาะปลูกในช่วงวันพืชมงคลค่ะท่ามกลางราคาปุ๋ยที่แพงเขาบอกว่าตอนนี้กระสอบละ 1,700 ถึง 1,800 บาทแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเกษตรกรอาจจะต้องแบกรับภาระต้นทุนในการทำนาช่วงนี้สูงขึ้นด้วยนะคะจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยแล้วก็ราคาน้ำมันที่แพงค่ะส่วนราคาข้าวก็ต้องรออีกสักระยะนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งไถกลบแล้วก็เริ่มต้นทำนาแต่ว่าทกส.บอกว่าราคามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนั่นเองค่ะคือความท้าทายเยอะเหมือนกันสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเมล็ดลำบากขนาดไหนแล้วเกษตรกรบางส่วนที่หันไปปลูกพืชแบบอินทรีย์ต้องเจอความท้าทายอะไรมากขนาดไหนติดตามกันได้ในรายการวันใหม่วาไรตี้พรุ่งนี้บ่ายโมงนะครับผมเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ไปเจอกับเกษตรกรบางส่วนด้วยนี่คือโอกาสโปรโมทรายการเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ดิฉันได้ยินว่าเกษตรกรให้สัมภาษณ์ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นกงกรรมกงเกวียนคือพอได้เงินมาเสร็จเอาไปใช้หนี้ซึ่งหนี้กับต้นทุนมันเสมอกันหมายความว่าเขาออกแรงไปโดยไม่ได้ค่าตอบแทนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาเหมือนกันนะคะถูกต้องค่ะครับ